ผ่านมาแล้ว100วันสถานการณ์สโคปลดลงเหลือพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนที่เรียกกันว่าสงครามเฟส2ในภูมิภาคดอนบาสเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนจะเสียเปรียบแล้วรัสเซียกำลังจะได้เปรียบหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังมีความเห็นออกมาจากผู้นำยูเครนนะปอยบอกว่าจะดีจะร้ายยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าผู้นำยูเครนรัฐบาลยูเครนและคนยูเครนจะไม่ยอมเสียดินแดนจะต้องตีคืนดินแดนที่ตอนนี้รัสเซียควบคุมอยู่กลับมาเป็นของยูเครนให้ได้ไปดูเรื่องนี้นะครับโดยนายวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเนี่ยนอกจากจะพูดเรื่องของดินแดนว่าจะต้องตีคืนออกมาทั้งหมดให้ได้เนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็จะต้องหมายความว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยจะต้องรอจนกว่าที่ทหารจะไม่มีเหลือแล้วอ่ะสงครามจะสิ้นสุดหมายความว่าตอนนี้สงครามดูมีแนวโน้มที่จะไม่สิ้นสุดง่ายๆเลยแหละครับผู้นำยูเครนเตือนเลยนะครับว่าฤดูหนาวของยูเครนในปีนี้จะเป็นฤดูหนาวที่ยากลำบากที่สุดตั้งแต่ยูเครนได้รับเป็นเอกราชเป็นต้นมาโดยก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังระบุถึงเป้าหมายในการสู้รบกับรัสเซียว่ายูเครนจะต่อสู้เพื่อเอาดินแดนทั้งหมดที่กองทัพรัสเซียยึดไว้กลับคืนมาทั้งหมดโดยยืนยันว่าการคุมเชิงนั้นไม่ใช่ทางเลือกของยูเครนในการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ก็คือวันที่เมื่อวานนี้ครับขออภัยคือวันที่7มิถุนายนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้เหตุผลนะครับว่ายูเครนสูญเสียคนไปมากเกินกว่าที่จะยอมยกดินแดนง่ายๆแล้วจึงต้องทำการยึดดินแดนคืนกลับมาให้ได้ทั้งหมดประโยคดังกล่าวนะเป็นการตอบโต้เสียงวิจารณ์ของบางฝ่ายนะครับที่แนะให้ยูเครนยอมยกดินแดนให้กับรัสเซียไปเถอะเพื่อยุติสงครามที่ตอนนี้เกินร้อยวันเข้าสู่เดือนที่4แล้วส่วนสถานการณ์ในการสู้รบล่าสุดทางฝั่งรัสเซียได้อ้างว่าได้ยึดครองพื้นที่ในแคว้นลูฮันซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ทางตะวันออกติดกับชายแดนของรัสเซียได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียบอกว่าพื้นที่ 97% ของพื้นที่ที่เรียกกันว่าลูฮันเนี่ยถูกปลดปล่อยแล้วพูดง่ายๆก็คือถูกรัสเซียควบคุมได้แล้วโดยรัสเซียสามารถควบคุมโซนที่อยู่อาศัยในเมืองเซเวโรโดเน็กซ์เมืองอุตสาหกรรมสำคัญทางภาคตะวันออกของยูเครนและกำลังพยายามที่จะควบคุมโซนอุตสาหกรรมต่อไปนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียกำลังจะได้เปรียบแล้วฝ่ายยูเครนกำลังจะเสียเปรียบพูดง่ายๆก็คือทำไมถึงรัสเซียได้เปรียบก็เพราะว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิอ่ะมันอยู่ติดกับรัสเซียใช่การระดมอะไรก็ง่ายง่ายกว่าการระดมสรรพกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์หรือกำลังพลเนี่ยมันส่งง่ายกว่าทีนี้ฝ่ายยูเครนเนี่ยบางจุดถูกโอบล้อมด้วยซ้ำหมายความว่ารัสเซียสามารถล้อมทัพยูเครนที่อยู่ในนั้นน่ะจนล้อมจนไม่สามารถติดต่ออะไรได้ไม่สามารถส่งกำลังไปได้สิ่งที่ฝ่ายยูเครนทำได้ก็คือต้องประสานกับกองทัพที่อยู่ข้างนอกที่อยู่วงนอกเนี่ยเฮ้ยเอาอาวุธยิงถล่มฝ่ายรัสเซียเพื่อต้านทานไม่ให้รัสเซียลุกคืบยึดเข้าไปมากกว่านี้นะครับทีนี้ก็มีคำถามตามมาเหมือนกันว่าเอ๊สถานการณ์ยูเครนสงครามยูเครนที่มันยืดเยื้อร้อยวันเนี่ยก่อนหน้านี้มันคุมได้ไหมมันพอใช้นโยบายทางการทูตในการยับยั้งสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเป็นสงครามได้ไหมจริงๆช่วงที่แบบกำลังฮึ่มๆกันหลายๆคนก็หวังว่าสถานการณ์ทางการทูตเนี่ยมันอาจจะคลี่คลายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปิดฉากนะใช่หลายคนก็หวังนะว่าเอ้ยแนวทางทางการทูตเนี่ยมันน่าจะเข้ามามีบทบาทก่อนวันที่24กุมภาพันธ์ที่เป็นวันที่รัสเซียบุกยูเครนเรื่องนี้มีคนตั้งคำถามเยอะมากแล้วก็ตั้งคำถามไปที่เยอรมนีค่ะแล้วก็ตั้งคำถามไปที่อดีตผู้นำเยอรมนีอย่างแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งถูกวางตัวเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียมาตลอด10กว่าปีของการดำรงตำแหน่งว่าเอ๊ะในการดำรงตำแหน่งของเธอในการพยายามทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างตะวันตกกับรัสเซียของแองเกลาเมอร์เคิลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผิดพลาดหรือเปล่าทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าทำให้สถานการณ์มันบานปลายขนาดนี้นะครับโดยล่าสุดอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีพูดถึงวิกฤตในยูเครนเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนับตั้งแต่ลงจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนอังเกลาเมเคิลอดีตนายกเยอรมนีออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในการปรากฏตัวในที่สาธารณะของเธอต่อคนจำนวนมากเป็นครั้งแรกเมื่อคืนนี้คือวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำอดีตผู้นำเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์ที่โรงละครในกรุงเบอร์ลินโดยระบุว่าไม่มีข้ออ้างใดสำหรับรัสเซียสำหรับความหดร้ายที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งปกป้องการตัดสินใจของตัวเองที่คัดค้านไม่ให้ยูเครนและจอร์เจียเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อปี2008นู่นเลยมีคนย้อนไปนู่นเลยนะครับว่าเฮ้ยเมื่อสมัยตอน2008เนี่ยยูเครนกับจอร์เจียพยายามเข้าร่วมนาโต้ก็คุณนั่นแหละคุณแองเกล่าที่ออกมาคัดค้านแล้วเป็นไงล่ะการคัดค้านในตอนนั้นทำให้ยูเครนไม่ได้เข้าร่วมนาโต้แล้วทำให้รัสเซียสามารถบุกเข้าไปจัดการในยูเครนได้หรือเปล่าอดีตผู้นำเยอรมนีก็คือแองเกล่าเมอร์เคิลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนานถึง16ปีบอกแบบนี้นะครับว่าหากนาโต้อนุมัติให้ทั้ง2ประเทศเข้าร่วมในตอนนั้นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียอาจสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อยูเครนได้และปัญหาคอร์รัปชันในยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอขัดขวางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแม้ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างกล้าหาญแต่ย้อนกลับไปณเวลานั้นยูเครนเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มมหาเศรษฐีดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดได้ว่าให้พวกเขามาเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ได้เลยพอจำได้ว่าตอนที่เซเลนสกี้ได้รับเลือกเนี่ยนะคะคือเซเลนสกี้เหมือนเป็นความหวังใหม่อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเหมือนยูเครนตกอยู่ใต้รัฐบาลที่มีปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็เอื้อพวกพ้องสูงมากใช่ซึ่งย้อนกลับไปน่าจะเป็นแบบในช่วงที่มาร์เคิลเนี่ยบอกว่าไม่ให้ยูเครนเข้านาโต้เพราะว่าช่วงนั้นน่ะเหมือนมันอยู่ใต้การดูแลของคนไม่กี่คนของมหาเศรษฐีไม่กี่กลุ่มอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศด้วยที่แองเกลาเมอร์เคิลออกมาอ้างนะครับว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตอนนั้นตัดสินใจไปขวางไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้อดีตผู้นำเยอรมนียังบอกด้วยนะครับว่าในตอนนั้นยูเครนต่างจากที่เห็นในวันนี้เป็นยูเครนที่มีความแตกแยกทางการเมืองอย่างมากไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มั่นคงและการรับพวกเขาเข้าสู่นาโต้หมายความว่าพวกเราจะต้องเตรียมพร้อมในการป้องกันประเทศแบบนั้นหากเกิดการรุกรานขึ้นอีกทั้งประธานาธิบดีปูตินเองก็จะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะจากมุมมองของเขาแล้วนั่นหมายถึงการประกาศสงครามอดีตนายกเยอรมนีย้ำนะครับว่าเราไม่สามารถทำเหมือนกับว่ารัสเซียไม่มีตัวตนได้เมื่อดูจากขนาดของประเทศและการที่รัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในการครอบครองนี่ก็เป็นสงครามยูเครนในช่วงร้อยกว่าวันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าตอนนี้อาจจะไม่หวือหวาในแง่ของพื้นที่ในการสู้รบสมรภูมิในการสู้รบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นสงครามเฟส2แล้วแต่สิ่งที่คนจับตาในตอนนี้ก็คือสงครามเฟส2ที่ว่าเนี่ยยูเครนจะสู้ยังไงอาวุธจากชาติตะวันตกที่ส่งไปให้ยูเครนเนี่ยล่าสุดมีการยืนยันว่าสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรอย่างอังกฤษเนี่ยส่งอาวุธที่มีประสิทธิภาพรุนแรงขึ้นไปให้ยูเครนแต่ปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมพลอยคือทหารยูเครนใช้ไม่เป็นปัญหานี้เป็นปัญหาหลักเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาวุธเทคโนโลยีมันสูงขึ้นใช่ไหมสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อต่อสู้กับรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การรบที่เปลี่ยนไปอาวุธที่ส่งไปเนี่ยมันต้องมีการฝึกแล้วการฝึกต้องใช้เวลาหมายความว่าอาวุธที่ส่งไปวันนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ทันที 100% การฝึกเนี่ยต้องใช้เวลา3สัปดาห์1เดือนเนี่ยคำถามก็คือในช่วงแก๊ปตรงนี้3สัปดาห์1เดือนกับอาวุธที่มีอยู่เนี่ยรัสเซียจะโต้แบบจะคิดการโต้กลับได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าเมื่อวานปูตินออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่ายูเครนเอาสิ่งนี้มาใช้จริงๆอ่ะเขาจะโจมตีเป้าหมายที่ไม่เคยโจมตีมาก่อนในยูเครนWorkpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้